สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเรียกขึ้นใจของโนนิวที่โคเวอร์กับลีเดียและไม่ใช่แค่ลีเดียนะเดี๋ยวจะมาดูที่โคเวอร์กับซาร่าด้วยคือวันนี้เราจะรีแอคขึ้นใจ2วิดีโอด้วยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูของลีเดียกันก่อนดีกว่ามาแล้วนี่ดูชุดนู้นเดียวชุดโพลเลยเห็นปะนี่เข้ากันเลยสีขาวเหมือนกันชุดยังสวยกับเรื่องราวเก่าๆเพราะฉันไม่เคยว้าวออริจินอลเลยเข้ามาลบภาพเราวันที่ฉันต้องเหงาแต่ใจเธอนั้นมีแต่เขาแค่ฉันที่ยังไม่เปลี่ยนไปมองขึ้นไปแล้วนิดเดียวมาแล้วโอ้โหลิดีสวยมากฉันต้องใจให้เธอนั้นอยู่ที่ไหนลิดีโคตรสวยอ่ะเธอใช่หรือเปล่าใจเจ้าเอ๋ยนะใจยิ่งคิดถึงเขาชอบสายตาที่นิวๆมองลิดีมากยิ่งมีคำถามที่ใจอยากรู้จำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหมหรือวันเวลาพาเธอให้ลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันหรือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจว้าวพอมากเลยเช่นนี้ฉันก็ยินดีที่เธอได้มีรักครั้งใหม่มันเป็นแบบซึ้งๆเศร้าๆไปเลยอ่ะคงเก็บใจเอาไว้ที่เก่าแค่เพียงครั้งที่อยากถามสักนาทีบ้างหรือเปล่าที่เธอยังจำคนคนนี้ลมหนาวที่ผ่านมาพาให้ฉันต้องใจตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบอยู่กลางป่าก็กำลังโวยหาเขาอยู่ใช่ฉันว่านะใจฉันคิดถึงเขาเท่าไรฉันมีคำถามที่ใจอยากรู้จำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหมหรือวันเวลาพาเธอให้ลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยโอ้โหพอเราคอยด้วยกันแล้วเสียงมันเข้ากันมากเลยโอ้โหเวอร์ชันนี้เกินจำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหมหรือวันเวลาพาเธอให้ลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันโน้ตว้าวว้าวขึ้นใจคือเวอร์ชันนี้เพื่อนๆมันลงตัวไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นเสียงนูนิวเสียงลิเดียโหเป็นการเอามาโคเวอร์กันที่มันโคตรลงตัวแบบลงตัวมากเวอร์ชันนี้คนชอบเอาจริงมันลงตัวแบบไม่รู้จะลงตัวไงแล้วอะทั้งเสียงนูดนิวเสียงสเสียงลิเดียที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วพอมันร้องประสานเขาด้วยกันยิ่งตอนที่ประสานเขาด้วยกันนะเป็นอะไรที่แบบโหยไม่มีคำบรรยายจริงๆไปเดี๋ยวเราไปฟังเวอร์ชันต่อไปกันเลยดีกว่าของซาร่าผมเป็น FC ซาร่าอยู่ด้วยผมว่าเวอร์ชันเนี้ยถ้าให้เดาอ่ะนะน่าจะเป็นแนวแบบพวกกีตาร์โป่งอาจจะเป็นแนวแบบใสๆอาจจะไม่ซึ้งเหมือนเวอร์ชันที่แล้วเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสไตล์ของซาร่าอันนี้ผมเดาก่อนนะยังไม่เคยฟังเหมือนกันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ผมว่าเพื่อนๆน่าจะฟังกันแล้วแหละเพราะว่าคลิปนี้ก็โพสต์มานานแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์วันนี้มันอยู่ในงานแต่งเลยอ่ะมันทีมงานแต่งอ่ะแล้วก็มีแบบวงดนตรีกำลังร้องอยู่ไม่เงี้ยงเด้เพราะฉันคนเดียวที่ยังต้องจมกับเรื่องราวเก่า
อันนี้มันแนวแบบชิวๆไม่กี่ซึ้งๆอันนี้ชิวๆผมชอบเสียงซาร่ามากอันนี้เหมือนเวอร์ชันที่แบบทำใจได้แล้วเวอร์ชันเมื่อกี้แบบโกนกวาดอันนี้แบบทำใจได้แล้วชิวๆแต่คือนุ่นนิวร้องยังไงก็เสียงคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมแบบไม่เปลี่ยนชอบมากมีใครข้างเธอใช่หรือเปล่าใจเจ้าเอ๋ยนะใจยิ่งคิดถึงเขาเท่าไหร่จึงมีคำถามที่ใจอยากรู้จำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหมหรือวันเวลาพาเธอลืมแล้วลืมหมดใจมันเดียวยังไงก็พร้อมเหมือนเดิมอันนี้เป็นสไตล์ที่แบบชิวๆเราทำใจได้แล้วยังคงนึกถึงเขาอยู่บางคราวแต่ไม่ได้เจ็บปวดขนาดนั้นรักครั้งใหม่ไม่หวังให้เธอยังคงเก็บใจเอาไว้ที่เก่าแค่บางครั้งที่อยากถามสักนาทีบางยังมีคิดถึงบางครั้งแต่ก็ไม่เป็นไรนะลมหนาวที่ผ่านมาพาให้ฉันต้องใจหายเธอนั้นอยู่ที่ไหนมีใครข้างเธอใช่ไหมใช่ช่วยนะใจยิ่งคิดถึงเขาเท่าไรยิ่งมีคำถามที่ใจอยากรู้เหมือนเราอะเวอร์ชันนี้เหมือนฟังอยู่บนเขาอะแคมปิ้งติดกีตาร์ร้องชิวๆทำใจได้แล้วจำฉันได้บ้างไหมหรือวันเวลาพาเธอลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันหรือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจเป็นขึ้นใจที่เราทำใจได้แล้วจริงจำฉันได้อยู่ไหมจำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหมหรือว่าเวลาผ่านไปลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันหรือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจเวอร์ชันนี้ชิลมากว้าผมชอบเวอร์ชันนี้เหมือนกันเวอร์ชันนี้ไม่เป็นไรที่แบบเราทำใจได้แล้วต้องไงก็เรานึกถึงเขาแต่ก็โอเคไม่เป็นไรแค่นึกถึงบางครั้งชิวๆคือสองเวอร์ชันเนี้ยถึงเป็นเพลงเดียวกันอะเนื้อหาเดียวกันเนื้อเพลงเดียวกันนะแต่อารมณ์ที่สื่อออกมามันมีความต่างอยู่มากเลยเพื่อนอย่างเวอร์ชันลิเดียใช่ป่ะมันจะเป็นแนวเปียโนแล้วความรู้สึกมันแบบโศกเศร้ากวนกวายเราแบบยังนึกถึงเขาแต่มันเป็นการนึกถึงที่มันโศกเศร้ามากอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเพิ่งเลิกกันไปแล้วเขาก็มีคนใหม่แล้วยังนึกถึงเขาเรายังคิดถึงเขาเรายังไม่ลืมเขาเรายังจำเขาได้ขึ้นใจอันนั้นเป็นเวอร์ชันของลิเดียที่มันเศร้ามากๆแต่พอมาเวอร์ชันของซาร่าก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งโทนหนึ่งเลยก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกกันไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ทำใจได้แล้วต่อให้เขาไปมีใหม่เราก็เข้าใจเราก็ไม่ได้อะไรมากมันเป็นการฟูมไฟที่เราเข้าใจและเราปล่อยวางกับความสัมพันธ์นี้ได้แล้วมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันเลิกกันไปแต่มันก็ยังชิวๆมันไม่ได้แบบอะไรมากซึ่ง2เวอร์ชันเนี้ยมันก็ต่างไปจากออริจินัลอีกเพื่อนๆคือผมชอบมากแหละการที่เนื้อหาเดิมเพลงเดิมท่อนเดิมแต่แค่เปลี่ยนคนร้องเปลี่ยนดนตรีนิดหน่อยอ่ะความหมายทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็คือชอบมากๆและเขาเอามาทำเป็นแบบแนวไลฟ์สเตชั่นที่ทำให้คนดูได้ซึมซับในหลายๆอารมณ์ที่มันมาจากเพลงเดียวกันก็เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงเกี่ยวกับ2เวอร์ชันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างนี้นะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย